วันที่73กันแล้วนะครับแล้วผมก็ได้เปลี่ยนคอมเครื่องใหม่แล้วครับเย้ตอนนี้ก็ได้ลื่นแล้วนะครับนะหลังจากที่ตอนที่ผมเล่นหรือตอนที่ตัดต่อกันนะครับก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่าโอ้โหทำไมชีวิตมันลำบากนะครับนะผมก็ต้องมากะจังหวะแล้วก็แอนิเมชันใหม่หมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องกลายมาเป็นเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ฝากเนื้อฝากตัวได้นะครับนะกับวันนี้นะครับผมวันที่73เลยนะครับขออภัยนะครับที่หายกันไปนานเลยเพราะว่าเอลเดนริงเนี่ยก็คือว่าต้องโยกกำลังกันไปสนธิเพื่อช่วยกันทำงานนะครับผมนะอันนั้นงานใหญ่จริงๆครับผมก็เลยทำให้ต้องทุ่มเททุกอย่างลงไปนะครับนะก็เลยไม่ได้แบ่งเวลามาในส่วนนี้ครับหรือผมลืมหมดแล้วนะครับเนี่ยว่าเล่นยังไงนะครับนะอันนี้คือเซฟต่อจากเอพิซอดที่แล้วเลยนะครับนะก็คือย้ายเครื่องใหม่มาครับผมก็เลยมาอยู่ในที่นี้นะครับนะโอ้โหดูครับคุณผู้ชมครับน้ำไหลเป็นน้ำเลยครับของเก่านะครับต้องปิดออกนะครับไม่งั้นหน่วงเลยครับผมรู้สึกได้ถึงความหมั่นเคี้ยวของคุณผู้ชมนะครับนะผู้คุณผู้ชมสอบถามมานะครับผมว่าแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับการปลูกพืชในร่มนี่ครับคุณผู้ชมครับโตพร้อมเก็บเกี่ยวหมดแล้วครับรู้สึกว่าผมจะไม่ได้ให้น้ำมันสามารถทิ้งไว้ประมาณเกือบ 4-5 วันในเกมได้เลยครับผมโดยที่ไม่ให้น้ำครับผมแล้วเอาจริงๆนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องปลูกแบบนี้ก็ได้นะครับนะคือไม่ต้องมีตัวเตาผิงอยู่ตรงกลางนะครับแค่ปลูกไว้ในที่ร่มแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับต้นไม้ก็โตได้ตามปกตินะครับคืออากาศมันหนาวก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้หนาวขนาดที่ทำให้ต้นไม้มันตายในทันทีครับแต่ถ้าปลูกด้านนอกนี่ก็คือไม่ไหวจริงๆครับต้นไม้มันไม่ไหวเลยก็แนะนำเลยนะครับว่าสำหรับใครที่อยากปลูกก็ทำห้องเรือนกระจกเอาไว้เลยล่ะครับโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องมีเตาผิงแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็คือทดสอบให้ดูครับผมว่าได้ผลเหมือนกันนั่นเองครับคือจริงๆแล้วอ่ะผมก็ฟอร์มแจ๋วนะครับรอให้เกมมันอัปเดตอยู่เหมือนกันนะครับคือ develop เนี่ยเขาประกาศเอาไว้นะครับว่าเขาอาจจะเอา NPC กลับเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมถ้าเคยจำโปรเจกต์ซอมบอยสมัยก่อนได้ใช่ไหมครับช่วงที่เขาแบบว่ายังให้เป็นเวอร์ชันอัลฟาอยู่ยังเล่นกันแบบตามมีตามเกิดนะครับผมตอนนั้นนะครับผมเขามี NPC ด้วยแล้วก็มีโหมดแคมเปญซึ่งเป็นเนื้อเรื่องจริงๆด้วยครับผมใช่ไหมล่ะตอนนี้ก็คือว่าทาง developer เนี่ยเขามีแยบๆมานะครับผมว่าเดี๋ยวอัปเดตที่จะถึงนี้แหละครับผมจะเอา NPC เหล่านี้เข้ามานะครับและที่สำคัญนะครับยิ่งกว่าผู้เล่นอีกครับผมแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะถึงขั้นไหนนะครับคือที่เขาพยายามโชว์เคสให้ดูเนี่ยก็คือประมาณว่าเดินไปเดินมาถือปืนได้นะครับแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เขาโชว์เคสครับผมเลยไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวเกมอ่ะเขาจะออกมาเป็นยังไงนะครับนะก็รอลุ้นติดตามอยู่เหมือนกันครับผมแต่นั่นก็ผ่านมาเกือบ3เดือนแล้วนะครับมันออกเป็น seeding tomato แล้วครับบางส่วนนะเดี๋ยวเราเก็บทีเดียวเลยครับตายแล้วครับผักเยอะขนาดนี้ผมจะเก็บยังไงให้หมดเนี่ยครับตรงนี้ที่ต้นไม้มันตายนะครับเป็นเพราะว่าผมลืมเก็บครับคุณผู้ชมครับคือจังหวะมันไอ้นี่ไงพอดีครับผมเห็นว่าโอ้ยต้นอื่นยังไม่ได้ออกเป็นเมล็ดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บพร้อมกันนะกลายเป็นว่าทิ้งไว้นานเกินไปครับเรียบร้อยเลยครับมันต้องเก็บทั้งหมดจริงๆครับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้ 3-4 วันเนี่ยมันเน่ามันหายหมดเลยครับสกิลฟาร์มิ่งขึ้นแล้วครับทีนี้สูตรการทำอาหารนะครับผมคิดออกอย่างเดียวก็คือว่าใช้กะหล่ำหัวกะหล่ำนะครับผมนะตัวคาเบจเนี่ยเป็นตัวหลักจากนั้นนะครับก็คือถมมันฝรั่งเข้าไปเยอะๆเข้าไปเยอะๆครับเพื่อช่วยกันบูสต์นะครับแต่ว่ามันฝรั่งพวกนี้นะครับพอทำเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราต้องเอาพวกน้ำมันพืชใส่ลงไปด้วยนะครับเวลาเราผัดแบบกระทะมันจะได้ทำให้มันมีไขมันมากขึ้นครับในกรณีที่ผมเนี่ยต้องการจะอินครีสน้ำหนักนะครับผมอย่างในตอนนี้เนี่ยผมต้องการจะทำเป้านะครับก็คือประมาณหนัก80โลนะครับพอถึง80โลปั๊บผมจะหยุดเลยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นกินผักธรรมดาครับผมเพื่อให้น้ำหนักมันลดลงมาจนใกล้จะถึง60กิโลอีกทีนึงครับคือตั้งแต่พากันไปทำเอลเดนริงนะครับคุณผู้ชมครับไม่ได้แตะเกมเลยนะไม่ได้แตะเกมเลยครับผมเพิ่งกลับมาดูเนี่ยแหละครับผมนะแล้วก็ไม่ได้เปิดเกมทิ้งไว้ด้วยครับผมไม่ได้เปิดอะไรทิ้งไว้นะครับนะก็คือต่อเนื่องจากในเอพิซอดที่แล้วเลยแหละครับก็สำหรับเกมโปรเจกต์ซอมบอยนะครับก็จะไม่ได้มาบ่อยเหมือนกับเมื่อก่อนอยู่เหมือนเดิมนะครับนะเพราะว่าผมขอนิดนึงนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าคลิปของ Elden Ring เนี่ยเหลืออยู่แค่4/3เท่านั้นครับนะก็เดี๋ยวพอเสร็จ4/3แล้วก็น่าจะได้กลับมาเป็นปกติของโปรเจกต์ซอมบอยเหมือนเดิมครับผมก็อดใจรอกันนะครับนะอาจจะมาแบบประมาณ2วันครั้ง3วันครั้งนะครับสำหรับเกมโปรเจกต์ซอมบอยนะครับสำหรับสูตรทำอาหารสูตรใหม่ที่ผมจะใช้นะครับจะต้องมีคาเบจด้วยเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับนะจะให้พลังงานประมาณ200แคลอรี่นะครับนะใช้ผักเป็นตัวรองครับผมผักที่ผมมีเยอะนะตอนนี้
ะเขือเทศกับมันฝรั่งเนี่ยเหมือนกันนะครับนะคือให้พลังงานไม่ได้เยอะมากนะครับนะสกิลการคุกกิ้งนะครับยิ่งเลเวลสูงนะครับเราจะยิ่งใส่ส่วนผสมได้เยอะชิ้นเช่นเลเวล1อาจจะใส่เพิ่มได้อีกประมาณ1ชิ้นอย่างเงี้ยครับผมก็คือเอาเนื้อผักอย่างเงี้ยครับผมแต่พอเราสกิลยิ่งสูงมากขึ้นนะครับจะใส่แบบว่ามะเขือเทศใส่อย่างอื่นเข้าไปรัวๆได้นะครับนะวิธีการทดสอบนะครับที่เห็นผลจริงๆนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักขึ้นต่อไปอีกหรือเปล่านะครับก็ทำอาหารแบบเนี้ยสัก7หม้อครับประมาณ7กระทะอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็กินสัก7วันดูครับคุณผู้ชมครับถ้าน้ำหนักมันยังคงขึ้นเรื่อยๆแปลว่าสูตรอาหารเนี่ยมันทำให้น้ำหนักขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำไมมันลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆแปลว่าสูตรนี้อาจจะเหมาะกับการใช้เพื่อลดน้ำหนักมากกว่าอย่างนี้นะครับนะเอาล่ะตอนนี้อาหารของผมนะครับก็คือว่าไม่ขึ้นแล้วนะครับเหมาะกับการทดสอบเลยครับจะลองดูนะครับว่าถ้าเป็นกะหล่ำปีเนี่ย1หัวแล้วก็มะเขือเทศ4ลูกจะเป็นยังไงนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนะครับผมว่าทำไมถึงมีส่วนผสมของกะหล่ำปีอยู่2หัวในนี้นะครับแต่ทำไมถึงนับเป็น1อันเพราะว่าถ้าเป็นอาหารที่แบบว่ามีขนาดใหญ่มากๆเช่นเนื้อสัตว์อย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะต้องแบ่งทำอาหารได้ประมาณสัก 3-4 รอบครับคุณผู้ชมอาจจะต้องแบบว่าใส่ซ้ำไปซ้ำมาสัก 4-5 ครั้งครับผมถึงจะได้อย่างที่ต้องการนะครับลบ96เลยล่ะครับผมคือถ้ากินเยอะขนาดนี้นะครับรับรองว่าไม่อิ่มก็ให้รู้ไปนะครับนะน้ำหนักขึ้นไหมครับน้ำหนักขึ้นแล้วครับแปลว่าสูตรนี้อาจจะได้ผลนะครับเดี๋ยวรอดูระยะยาวกันนะครับอ๋อแล้วผมเพิ่งรู้นะครับว่าพอเราเลเวลสูงๆนะครับนะเราแค่เอาเมาส์มาชี้เฉยๆก็ได้แล้วครับไม่ต้องมาคลิกขวาอินฟอร์มเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับเอาล่ะตรงนี้น่าจะเก็บได้อีก2อันแล้วครับบล็อกโคลี่ยังไม่โตนะตรงนี้เราเป็นยังไงบ้างแปลว่ามีโรคหรือเปล่าใช่ครับผมนี่ครับผมพอเลเวลสกิลฟาร์มิ่งมันขึ้นนะครับนะจะเห็นได้นะครับผมว่านี่รู้กระทั่งผมว่าเป็นเพลียนะครับผมน่าจะเป็นเพลียด่างนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำนะครับนะเดี๋ยวเราไปครับยาทำเพลียด่างมาเลยครับนี่ครับหนังสือฟาร์มิ่งแมกกาซีนนะครับนะคลิกขวานะครับผมนะที่ตัววัตถุดิบนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งนี่เลยครับทำยาฉีดนะครับนะสงสัยต้องฉีดหมดครับผมงั้นหมดเลยครับโอเคครับผมต้องฉีดจนหมดครับผมตามที่มันขึ้นแนะนำมาครับเรียบร้อยแล้วครับผมนะก็ยิ่งสกิลฟาร์มิ่งสูงเรายิ่งได้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ดีขึ้นนั่นเองครับผมแต่ว่าก็ถือครับนอกนั้นมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกครับเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนาะเราปลูกต้นไม้มาเราแค่กะเวลาแล้วก็รดน้ำทิ้งเอาไว้เฉยๆอ่ะมันก็เรียบร้อยแล้วไงครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาคอยรีเช็คหรือคอยกังวลเลยครับว่าเป็นโรคอะไรนะครับข้อดีก็มีแค่อย่างเดียวนี่แหละครับคือการทรีตพวกต้นไม้แบบนี้แหละครับโอ้แล้วสิ่งที่น่าสนใจนะครับสูตรอาหารที่ผมนำเสนอไปนะครับตอนนี้มันไม่ขึ้นน้ำหนักแล้วครับคือมันช่วยทำให้เราน้ำหนักขึ้นได้ครับคุณผู้ชมครับแต่เราอาจจะต้องกินหลายหม้อหน่อยครับผมมันจะเป็นการเปลืองอาหารพอสมควรครับข่าวดีก็คือว่ามันไม่ต้องแบบว่าคลิกขวากินตัวหัวกะหล่ำแล้วก็มาคลิกขวาอีก4ครั้งเพื่อกินมะเขือเทศนะครับประมาณนั้นแหละสตาร์ทไม่ติดครับเอ้าต้องใส่เครื่องเย็นไปหน่อยครับโอ้โหแล้วก็สมูทมากเลยครับโอ้น้ำตาจีไหลครับน้ำตาจีไหลครับเปิดไฟเลยไปกันเลยครับโอ้โหสว่างด้วยครับสบายแล้วครับใช่ครับผมแล้วตอนนี้หิมะมันตกนะครับนะผมมองไม่เห็นทางนะครับแต่แบบนี้ก็ค่อยง่ายขึ้นหน่อยนะครับนะเพราะว่าพอคอมมันลื่นแบบนี้นะครับนะผมจะได้มองเห็นทางได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ตัดสินใจได้เร็วขึ้นด้วยครับนี่ครับเอ้ยเร็วไปเร็วไปเร็วไปยังไม่คุ้นกับความเร็วเครื่องขอโทษครับปกติเลี้ยวแล้วมันจะหน่วงเลยไงครับผมนะหมายถึงคอมหน่วงนะครับนะไม่ใช่รถยนต์หน่วงนะครับนะเป็นไงครับคุณผู้ชมครับ นิ่มไหมครับผมขับรถนิ่มไหมครับโอ้โหเดี๋ยวขอโทษครับผมขับออกนอกเส้นทางครับคุณผู้ชมครับโอ้ยตายละไม่ใช่ไงครับคือผมมองไม่เห็นถนนอ๋อนี่ไงผมหลุดถนนออกมาจริงด้วยครับก็ว่าอยู่คือขับเพลินครับตายละคือผมมองไม่เห็นสัญลักษณ์ที่ผมวางเอาไว้ครับขับเพลินไปหน่อยครับขอโทษครับนี่ครับผมคือมันเป็นโซนที่ผมยังไม่ได้วางไม้เอาไว้ไงครับผมนะก็เลยทำให้ผมมีการแบบหลงงงอยู่หน่อยนึงนะครับนะก็ว่าอยู่มันแปลกๆครับว่าทำไมอยู่ขับมาตรงแล้วนะครับนะเราก็ไม่เคยขับแบบนี้มาก่อนนะครับทำไมมันมาได้นะครับนะอ๋อเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมจะทำเหมือนเดิมครับก็คือว่าเข้ามาปั๊บแล้วก็ทิ้งรถเอาไว้ครับโอ้โหอากาศหนาวด้วยนะครับแล้วลมแรงด้วยครับชึบหนีมาแล้วครับเอาละทีนี้ก็ระวังครับโอ้นี่ไงพวกซอมบี้ที่มันเห็นผมปีนมานะครับนะมันก็เลยมาล้อมฝั่งนี้ครับก็คือปีนรั้วมาไม่ได้แปลว่าซอมบี้จะมองไม่เห็นเรานะครับคุณผู้ชมครับมันจะจำตำแหน่งล่าสุดเราสุดท้ายเอาไว้แล้วก็จะเดินมาแบบนี้ครับโอเคครับยังจังหวะคล้ายๆเดิมครับ
ผมจะได้จับจังหวะได้ถูกนะเย้ยเอาล่ะถึงจะผิดแผนนิดนึงนะครับนะแต่ยังดีที่เราพอจะรู้นะว่าต้องหาอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างโอเคครับเจอครับผมแต่เราไม่เจอหน้ากากครับผมยังขาดหน้ากากจริงๆครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะสงสัยจะมาเสียเที่ยวครับผมนะนึกไม่ออกจริงๆครับผมว่าจะมีหน้ากากโพเพนทอชอยู่ที่ไหนนะครับอาจจะอยู่ในโรงเรียนก็ได้นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวในเอพิซอดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะตีรถกับไมค์ทีนึงพร้อมกับอุปกรณ์เลยนะครับนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วรอติดตามกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม